ดีเลยนี่ใครจัดจานก็ผมนี่ไงเล่าโอ้ผมทำเองมาลองชิมก่อนสินั่งก่อนนั่งก่อนดูนี่ดูนี่นี่เลยคนล่าเจลบีฟัดดามีทุกอย่างให้ยายด้วยเลยนะเอานี่เลยโดคลาก่อนเลยนะแล้วแต่เลยเจ้โอเคนี่ไงนี่ลองชิมดูนะแล้วบอกว่าเป็นไงบ้างมันก็ต้อง อร่อยเท่านั้นแหละเพราะเธอทำทุกอย่างด้วยความรักมีอะไรหรอ <c oughs> <c oughs> มีอะไร <c oughs> บอกผมได้ไหมว่ามีเรื่องอะไรผมเห็นว่ายายกับแม่ายายมีสีหน้าไม่เหมือนเดิมเลยมีอะไรหรือเปล่ามีอะไร มีความลับอะไรที่ทำให้ยายไม่สบายใจหรือเปล่ามันแปลกมากเลยนะยายบอกมาเถอะยายบอกสิทธาคนนี้ไม่ได้เลยยายจะปิดบังผมเหลยปิดบังผมเนี่ยนะผมยืนข้างครอบครัวนี้มาตลอดผมช่วยทุกคนตลอดผมเคยทำให้ยายไม่สบายใจหรือเปล่า แล้วครอบครัวนี้ล่ะมีอะไรที่ผมเคยไม่ช่วยบ้างหรือเปล่าผมช่วยครอบครัวนี้มาตลอดเวลายายต้องเชื่อผมนะบอกผมมาว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่ผมตัญญาเลยว่าเรื่องนี้จะรู้แค่เราบอกผมเถอะเรื่องก็คือเออคือนี่อะไรกันน่ะสิทธาดไม่มีอะไรหรอกอย่ากลัวคุณยายเลยนะฉันขอละ ไม่มีอะไรจริงเหรอถ้าไม่มีอะไรทำไมแม่ไม่กล้าสู้หน้าผมกับโรชนีเลยและถ้าไม่มีอะไรทำไมยายถึงไม่สบายใจแบบนี้แม่น่่เข้มแข็งมาตลอด แม่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นเสมอแม่สู้เพื่อเอาชนะทุกคนและแม่ก็ชนะมาตลอดแม่ไม่เคยแพ้แล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนถ้าไม่มีอะไรจริงๆทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงได้อ่อนแอขนาดนี้ทำไมคนพวกนั้นถึงรังแกแม่ได้แม่ที่ปกป้องรชนีทุกฝีก้าวทำไมแม่ถึงยอมให้คนนอกมาทำร้ายรถชนีแบบนี้ได้เหรอและตอนที่ยายนั่นตบหน้าผมต่อหน้าแม่แม่กลับไม่พูดอะไรเลยแม่ยืนอยู่เฉยมีอะไรหรือเปล่า มีอะไรกันแน่เอผมอยากจะรู้นี่แม่ยายลูกเคยคนนี้ยืนเคียงข้างแม่ตลอดและแม่ยายไม่ว่าอย่างไงผมเคยทิ้งแม่หรือเปล่าและไม่ว่าอย่างไงผมก็ช่วยแม่ตลอดเวลาและสถานการณ์ไม่เคยร้ายเกินไปเกินกว่าที่ผมจะช่วยแม่ได้เนะแมแวนะแม่ยายเชื่อผมเถอะบอกผมมาว่ามีอะไรและผมสัญญาว่าผมจะหาทางออกให้ผมสัญญา และแม่ต้องสัญญาด้วยชื่อรชนีบอกความจริงมาว่าคืออะไรมีอะไรกันสิทธิ์ฉันรู้แต่ฉันจะบอกเธอยังไงฉันหมดหนทางจริงๆฉันทำไม่ได้มันก็สิทธารชสชนีแม่คะไมรชนีรสชนีมีอะไรเหรอสิธาโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอเคอย่าแต่ต้องนะอย่าแตะต้องมีอะไรเกิดอะไรขึ้นพูดมาสิไม่รู้สิอย่าร้องเลยใจเย็นๆเนาะใจเย็นเยน่อนนี่อย่าแตะนะเดี๋ยวมันจะลามได้นี่มีอะไรอ่ะไม่รู้สิลูกไปกินอะไรมาหรือเปล่าไปกินอะไรมาหนูกินเหมือนทุกคนนอะหนูไม่รู้สิหนูไม่รู้นี่อย่าจับหน้าเลยนะทุกคะ หรือว่ามันจะเป็นลางร้ายอย่างที่ยายบันซีบอกนะป้าหยุดได้แล้วนะเกิดเรื่องอะไรก็ท้อลางร้ายตลอดเวลาเลยเหรอไม่เอาหน้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วมีอะไรโรเชนนี่เห็นไหมล่ะธุรกาฉันบอกเธอแล้วเธอไม่ฟังฉันเองใช่ไหมล่ะ แม่คาจัดการทีที่จริงผมมาคิดนะว่าอาจจะเป็นวังร้ายก็ได้ผมว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ แล้วผมเป็นกาลกินีของที่นี่แล้วผมคิดดูแล้วคิดดีที่สุดแล้วแล้วก็เกิดเรื่องถึงสามอย่างแล้วมันไม่ซ้ำกันเลยทั้งไฟไหม้หน้าต่างลนแล้วก็พื้นขึ้นอีกรรชนีถ้าเรื่องพวกนี้ใหญ่กว่านี้ฉันไม่มีทางให้อภัยตัวเองแนะ่เธอเข้าใจใช่ไหม เราต้องอยู่ห่างกันสักหน่อยละฉันไม่เคยคิดว่าเธอจะพูดแบบนี้นี่อย่าลืมนะว่าฉันก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจในความรักของเราเหมือนกันนะ่ะเรื่องนี้ฉันจะเลือกเองฉันคนเดียวเพื่อตัวเธอนโรชนีเราต้องแยกกันเราต้องห่างกันแค่นั้นจบทำไมล่ะพอแล้วมันจบแล้ว ทำไมถึงพูดแบบนี้สิเถิดสิเถิดฉันขอโทษโรชนีให้อภัยฉันด้วยฉันเข้าใจที่เธอโกรธแต่เราต้องแสดงละครกันหน่อยแล้วป้าบันซีนั่นกำลังวางแผนร้ายฉันมั่นใจว่า ฉันต้องหลอกใช้ลงปรีมาณให้ได้ฉันต้องให้เขาเชื่อว่าฉันศรัทธาในตัวเขาฉันมั่นใจว่าคนพวกนี้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างพวกนั้นไม่รู้ว่าพวกนั้นลอกดีกับใครพวกนั้นไม่รู้ว่าใครก็ตามที่มายุ่งกับที่รักของฉันพวกมันต้องชดใช้อย่างสาสมพวกมันต้องรับกรรมในที่สุดฉันสัญญาโรชนีว่าฉันจะหาความจริงให้ได้ฉันสัญญาโรชนี ว่าความจริงจะถูกเปิดเผยในไม่ช้านี้แน่นอนฉันสัญญา ปริมาณปริมาณปริมาณ แม่ยายอยู่ไหนเนี่ยฮะเราต้องคุยกับแม่ยายหน่อยแล้วเอ้นี่ลุงลุงลุงแม่ยายอยู่ไหนอะฮะดีดีไปออฟฟิศนะเออผมไปออฟฟิศด้วยนะอืมมนีม่เดี๋ยวก็มาแล้วดีดีไปประชุมกับคุณคุณนานคุณคุณนานเหรอคุณนานไปด้วยทําไมนี่มันอะไรกันเนี่ยอ้อตัดสายด้วยเราต้องรอที่นี่เลยเนี่ย นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยว่าแล้วไงถ้าเราบอกแม่เรื่องความรักของเราแม่ต้องว่าเราแน่เลยเราอายุสี่สิบแล้วแต่เรายังอยู่บนคานเราจะโสดไปตลอดชีวิตเลยเหรอยังไงก็เถึะนะความรักกับอายุมันไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกันเลยใช่เลยป้าพูดถูก ความรักกับอายุเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยผมขอพูดอะไรหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยป้าก็ดูสวยมากๆเลยร้อนแรงเหมือนนางเอกหนังเก่าชมัดเลยบอกเลยนะว่าแปลกแน่ถ้าไม่มีผู้ชายที่ไหนมาหลงเนี่ยผมพูดจริงนะพูดจริงผมนับถือป้าเลยนะจริงๆนะสวยมากคนเราเนี่ยแต่งงาน เพราะจะกดดันเรื่องอายุและสังคมเราก็ไร้สาระเหมือนกันแต่ว่าป้าไม่สนกดข้อห้ามอยู่แล้วป้ายังรอคอยความรักจนกว่าป้าจะเจอชีวิตคู่เนี่ยป้าต้องไม่ยอมแน่เลยถ้าป้าแก่ขึ้นแล้วจะทําไมเนะสังคมนี้ไม่สําคัญอยู่แล้วแต่ว่าครอบครัวนี่สิครอบครัวนี่แหละเป็นปัญหาผมเออขอพูดอะไรหน่อยนะถ้าไม่ว่าอะไรโอเคนะผมว่าป้านี่เป็นเหมือนเออเป็นเหมือน เขาเรียกว่าธาตุของครอบครัวนะป้าอย่าว่าเนะยป้าเนี่ยเป็นทาสฟรีๆเรียกว่าทาสโบราณเลยละเป็นให้กับป้าบันซีนะผมว่าถ้าป้าไม่เลิกติดแงกอยู่กับป้าบันซีแล้วก็ให้ตายก็ไม่มีผู้ชายมาหาป้าแน่นอนใครๆก็รู้ผมก็รู้ป้าบันซีไม่ยอมปล่อยป้าไปแน่แต่ถ้าป้าแต่งงานแล้วก็ออกเรือนไปนะใครจะเป็นทาสให้ป้าบันซีล่ะป้าเนี่ย อายุสี่สิบก็จริงแต่ป้าหน้าเด็กมากเลยแน่ใจหรือว่าอายุสี่สิบนี่ฟังนะถ้าอายุเท่านี้แล้วป้ายังไม่มีความตกในชีวิตเหมือนคนอื่นแล้วก็มันจะดีหรอเนี่ยมันไม่ดีแน่เลยป้าควรจะมีสามีมีลูกมีครอบครัวแต่ว่าครอบครัวป้าเนี่ยไม่อยากให้ป้ามีความตกหรือเปล่านะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าสตรูของความรักเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์หรอก บางทีศัตรูมันก็อยู่ใกล้ตัวเราและนั่นแหละนะบางทีเราอาจจะติดแยกไปจนตายผมรู้นะผมรู้จริงๆเพราะว่าผมเห็นมากับตาแล้วอะแต่ก็แล้วแต่เลยชีวิตป้าครอบครัวป้าตัดสินใจเองเลยก็แล้วกันผมจะพูดอะไรได้ที่ไหนเล่าผมก็แค่พูดได้เท่าที่ผมเห็นผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะป้าจริงๆเนอะแล้วแต่เลยก็อย่างที่เพลงนี้ว่าล่ะ นี่เสดพูดออกมาได้ยังไงไร้าสาระมากเลยแม่นั่นนะ่ะแปลกจะตายแปลกมากๆแปลกเหมือนกับละครเลยใครเคยเห็นคนที่เหมือนแสดงละครเวทีในชีวิตจริงบ้างเหรอพ่อตลอดเวลาชีวิตเราก็คือละครบางทีเราก็ต้องยอมรับเนะมีอะไรไเล่าบอกผมมาที่ไม่เห็นยากเลยก็แค่ไปเจีบนิดหน่อยแล้วก็กลับบ้านไปไปบอกคำวหวานกับแม่สองคนดีจะตายพ่อสนุกจะตายมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายต้องชอบพ่อไม่ช่วยแกโรงงานนี้ พ่อจะไม่ช่วยรชนีด้วยเหรอก็ออ <c oughs> พ่อจะไม่ช่วยรชนีเหรอผมเข้าใจละพ่อผมรู้ว่าพ่อไม่เคยเห็นค่าของผมเลยสักนิดแต่พ่อก็ไม่เคยใจร้ายกับโรชนีแม้แต่น้อยเลยไม่ใช่หรือไงก็ได้พ่อตอนนี้ลูกชายพ่อสู้กับปัญหาคนเดียวจะเป็นอะไรไปผมลุยได้อยู่แล้วบาย อเดียวก่อนกลับมาเรายังคุยกันไม่จบนะก็ได้พ่อถ้างั้นพ่อยอมช่วยก็ได้เยี่ยมเลยพ่ออ,อพ่อมีอะไรให้ทำอีกเยอะงานเยอะมากเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วนะแต่ว่าพ่อต้องช่วยผมไปจีบสาวคนนั้นให้ทีพ่อไม่ต้องไปสอนผมเข้าใจใช่ไหมผมรู้ว่าพ่อทำได้แน่นอนก็พ่อมีสเสน่ห มีสนเน่ห์งั้นเหรอจะมีสนเสน่ห์หรือไม่มีคอยดูก่อนแล้วกันเป็นอะไร<น>ยืนกันไปรูปปั้นเลยแม่<อ>พี่อยากคุยด้วยหน่อยมากับผมหน่อยนี่ดูนี่ก่อนผืนที่ขึ้นหน้าโรชนีเนะี่ยมันเป็นเพราะว่าออเย่าตัวนี้ใช่ไหมมันอยู่ ในห้องของเธอเนี่ยมันอยู่ในห้องผมเหรอทำไมมันอยู่ในห้องของเธอได้ล่ะอ๋อใช่เลยนี่คิดว่าผมซื้อมาผมซื้อมาใช่ไหมล่ะฮะใช่ผมซื้อเอง ผมจะเอามาทาน,น้าโรชนีทําให้โรชนีเป็นตัวตลกทุกคนจะได้สนุกสนานกันยังไงเล่าจะได้สะใจทุกคนอ่ะปรบมือสิรออะไรล่ะผมเองผมซื้อมาเองจะคิดมากทําไมเล่านี่ไม่เอาหน้าแม่ยายเยา่าวไร้สาระเชื่อผมสิแม่มาถามผมได้ไงผมเนี่นะคนพวกนั้นตั้งหากเล่าง่ายจะตายไป กล้าดียังไงมากล่าวหาเราแบบนี้กล้าดียังไงฮะกล้าดีอย่างงั้นนี่เหรอกล้าพูดเนะโอเคผมไม่แก้ตัวให้ใครฟังก็แล้วกันไม่ว่าผมจะทําหรือเปล่าผมไม่แก้ตัวแต่ผู้หญิงคนนี้อ้างพระเจ้ามาตลอดอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเขาคนนี้เลยเห็นไหมทุรคนลูกเขยของเธอกําลังโกหกนะฉันว่าไอ้นี่นะ มันต้องการที่จะทำร้ายโรชน,นีเพื่อเหตุผลส่วนตัวของมันแเลิกไร้สาระได้แล้วฟังนะฉันไม่รู้ว่าพวกป้ามาจากดาวดวงไหนแม่ยอมพวกป้าก็จริงแต่มันไม่แบลบว,ว่าฉันจะยอมนะจะพูดอะไรก็ตามใจได้ไงไร้สาระก่อนจะกล่าวหาสามีของฉันไปล้างความชั่วในแม่น้ำคงคาก่อนนะ นี่ธุระคะเธอไม่สั่งสอนลูกอีกแล้วนะรรชนีสิทธาถุบปากสักทีเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะเธอนะ่ะฉันบอกแล้วว่าจะไปจากบ้านหลังนี้แต่เธอไม่ฟังเธออยากจะอยู่ต่อถามสิเพื่ออะไรกันนะ่ะแม่ก็เหมือนกันเอาอีกแล้วนะเกิดเรื่องอะไรก็โทษสิทธาตลอดเลยโทษดเขาได้ยังไง ขาคือคนที่ท้าความตายกลับมาช่วยเราตลอดหกเดือนนี้เอาจริงๆเหรอแม่คนที่ทําให้แม่ได้ออกมาจากคุกนะ่ะลืมไปแล้วเหรอ <c oughs> คนนี้ที่ทําให้ยายหายเป็นอมพาเนะ่ะคิดจริงๆเหรอคะแม่เขาให้ความสุขกับบ้านเราเรารอเขามาตั้งนานแล้วเขามาช่วยเราจากช้ำน้ำและเขากําลังช่วยเราจากป้าแก่คนนี้เนะ่ะแม่ไปว่าเขาได้ยังไงเขาจะทําร้ายหนูได้ยังไงกันคนรักของหนูจะทําร้ายหนูได้ยังไงกันสิทธาอยู่เลยนะฉันโกรธมากแล้วนะฉันจะพูดอะไรก็ได้ฉันไม่สน ถ้าทนพวกบ้านนี้ได้ก็ทนไปฉันไม่ทนรสนีเห็นใช่ไหมหลักฐานมันอยู่ตรงหน้าแล้วจะยอมรับหรือไม่ก็แล้วแต่ นอนไม่หลับเหรอเธอจะนอนได้ยังไงกันละ่ะวันนี้เธออาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงสินะความจริงก็คือลูกเคยของเธอกับลูกสาวนะ่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคู่กันเธอคิดบ้างหรือเปล่าว่าทำไม ทำไมลูกสาวเธอเจอแต่ปัญหาที่วุ่นวายเรจะนีไม่เคยมีความสุขตั้งแต่ที่แต่งงานไม่มีความรับไม่เคยได้รับด้วยสายสัมพันธ์มาจากฟ้าสายสัมพันธ์มันมาจากดวงที่เราตรวจได้เท่านั้นเธอนะ่ะเคยเอาดวงของศิ กับโรชนีไปตรวจแล้วหรือ,อยังไม่สินะฉันรู้ทุกอย่างตอนเธอแต่งงานนะเธอไม่มีความสุขเธอแต่งงานแล้วก็อย่าสิทธิ์กับโรชนีก็เคยหย่ากันและทุกอย่างมันยังไม่จบโรชนีนะยังจะมาแท้งลูกอีกมีแต่ปัญหา ปัญหาซ้ำๆไม่หยุดไม่สิ้นสักทีทำอะไรหน่อยสิทุรคายังไงสิทธิ์กับโรชนีนะก็ไม่ได้เกิดมาคู่กันหรอกสิทธาธกับโรชนีนไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมีดวงคู่กันเธอก็รู้ดีนี่มันคือความจริงนะเธอยิ่งเข้าใจเรื่องนี้มันก็ยิ่งจะดีขึ้นเท่านั้นเธอไม่เชื่อใจฉันสินะหลอกให้พวกนั้น อยู่ห่างกันสักวันหนึ่งสิลองดูอย่าให้คุยกันอย่าให้เห็นหน้ากันแล้วคอยดูนะว่าฉันพูดเรื่องจริงหรือเปล่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกที่จะหนีดวงชะตานะทุระคาเธอเลือกเอาเองก่อนแล้วกันนะฉันเตือนเธอแล้ว